เดี๋ยวน้องพร้อมจะฟังพระเจ้าพระเจ้าไหมครับอยากจะให้เราเปิดพระคัมภีร์นะครับอพยพบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับอพยพบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่12ขอเรียนเชิญลุกขึ้นยืนนะครับเราจะให้เกียรติพระคำพระเจ้าแล้วอ่านพร้อมกันนะครับพี่น้องอ่านเสียงดังๆได้ไหมครับได้เลยนะครับเอเมนอ่านด้วยกันนะครับขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเจโทรผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแกะข้ามถิ่นทุรกันดารมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระยาเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่มิได้ไหม้โมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไมพุ่มไม้จึงมิได้ไหมเมื่อพระยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของพระบิดาของเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้าเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของคนคานาอันคนฮิตไชต์คนอัมอไรต์คนเปริสีคนฮีไวต์และคนเยบูสบัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขาและบัดนี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะเข้าเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอให้เช้าวันนี้เราทั้งหลายได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตรับการดลใจรับการท้าทายใจเพื่อทั้งหลายจะสามารถก้าวออกไปในการรับใช้พระเจ้าและเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ขอให้ทั้งหลายได้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผ่านพระวจนะในตอนนี้เพื่อเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มอบถวายตัวเก่าและรับการสร้างชีวิตใหม่ผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอทรงอวยพรทั้งผู้ฟังและผู้เทศนาที่จะประพฤติตามและเปลี่ยนแปลงตามพระวจนะของพระองค์มากขึ้นทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับเมื่อผมพูดถึงโมเสสพูดคำว่าโมเสสขึ้นมาหรือพูดให้พี่น้องนึกถึงโมเสสในพระคัมภีร์พี่น้องนึกถึงอะไรครับอะไรที่นึกขึ้นมาเมื่อพูดถึงคำว่าโมเสสกี่คนนึกถึงแหวกทะเลแดงยกมือขึ้นครับกี่คนนึกถึงบัญญัติ10ประการกี่คนนึกถึงน้ำออกจากหินไม่ใช่หินของสมาชิกเรานะครับกี่คนนึกถึงเรื่องอื่นครับที่เป็นเรื่องราวของโมเสสหลายคนคงมีเรื่องที่เรานึกถึงเวลาเราพูดถึงโมเสสขึ้นมาส่วนมากเราจะนึกถึงโมเสสในภาพของพันธกิจอันยิ่งใหญ่นำคนอิสราเอลนับล้านออกจากอียิปต์เข้าคานาอันทำอัศจรรย์อะไรมากมายแต่เบื้องหลังพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏให้เราเห็นในพระคัมภีร์จำนวนมากเนี่ย
โมเสสต้องผ่านช่วงเวลาของความท้าทายในชีวิตช่วงเวลาของความท้าทายที่เขาต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมากมายตลอดเส้นทางของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโมเสสนั้นเรียนรู้ที่จะถ่อมใจกับพระเจ้าจนพระเจ้านั้นยกชูเขาขึ้นจนเขาทำสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเราจะเรียกอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อโมเสสก็คงต้องถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งความถ่อมใจเพราะชีวิตของเขานั้นได้สะท้อนถึงความถ่อมใจการยอมจำนนต่อพระเจ้าและความถ่อมใจของเขาพระเจ้าจึงสามารถทำพันธกิจอันยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากมายผ่านชีวิตของเขาพี่น้องเรากำลังอยู่ในคำเทศนาที่เป็นชุดพิเศษนะครับเรียกว่าชุดเติบโตขึ้นในงานรับใช้ซึ่งผมได้เทศนาในครั้งที่หนึ่งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนที่หนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเป็นชื่อตอนว่าพันธกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยใจแห่งความเชื่อน้องจำได้ใช่ไหมครับกี่คนยังมีใจแห่งความเชื่อบอกเอเมนหน่อยครับกี่คนยังเป็นละมั่งอยู่บอกเอเมนหน่อยครับยังเป็นละมั่งยังเป็นปั๊มน้ำยังจำได้ใช่ไหมครับวันนี้เป็นตอนที่2ที่ผมอยากจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อจะหนุนใจเราว่าให้เราเติบโตขึ้นในความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูซึ่งการเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูถูกพิสูจน์ด้วยการเป็นผู้ให้ด้วยการเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าด้วยการเริ่มต้นในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นวันนี้ตอนที่2อยากให้ชื่อว่างานใหญ่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องราวชีวิตของโมเสสเป็นเรื่องราวที่น่าหนุนใจมากว่าถ้าเราดูตอนท้ายของชีวิตเขาทำอัศจรรย์มากมายจริงๆเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากจนพระคัมภีร์ในบางตอนบอกว่าไม่มีอัศจรรย์ใดที่คนเคยทำจะเทียบเท่ากับที่โมเสสทำได้ในช่วงเวลาของชีวิตคนคนเดียวแต่ภายใต้เบื้องหลังงานใหญ่นั้นคือชีวิตที่ท้าทายมากคือความจำกัดนานับประการในชีวิตของโมเสสมีข้อคิดอยู่3ประการที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเพื่อทำให้เรารู้ว่าภายใต้ข้อจำกัดอันมากมายในชีวิตของท่านเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าเราเห็นชีวิตโมเสสเราจะรู้ว่าคำนี้เป็นคำจริงแน่ๆว่าทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเจ้าพระองค์จะทรงมาทำลายข้อจำกัดทุกประการในชีวิตของท่านในเช้าวันนี้เพื่อท่านจะรับการหนุนใจผ่านพระคำพระเจ้าในตอนนี้ท่านอาจจะเป็นนักศึกษาที่มีข้อจำกัดหลายอย่างในการดำเนินชีวิตต้นทุนอาจจะน้อยกว่าคนอื่นท่านอาจจะเป็นคนทำธุรกิจหัวหน้าครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนทำอะไรบางอย่างท่านอาจจะพบกับความจำกัดบางอย่างบางคนมีหลายอย่างด้วยถ้าเราให้เวลาพี่น้องได้นับดูว่าท่านมีข้อจำกัดอะไรบ้างในชีวิตท่านคงสามารถนับได้มากมายแต่วันนี้ให้เราได้มาเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าอย่าเพียงแต่มองตรงข้อจำกัดแต่มองตรงพระหัตถ์ของพระเจ้าแทนเห็นไหมครับมีอยู่3ประการประการที่1คือการทรงเรียกเนี่ยอาจจะมาในช่วงเวลาที่เราไม่พร้อมเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยแล้วถ้าเราอ่านย้อนหลังไปในช่วงเวลาของโมเสสในอพยพในบทต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบสิ่งที่มีความน่าสนใจมากว่าการทรงเรียกมาถึงโมเสสในเวลาที่เขาไม่มีความพร้อมอะไรเลยและนี่จะเป็นเรื่องจริงของชีวิตของเราได้เช่นกันว่าหลายครั้งพระเจ้ามาเรียกท่านในความไม่พร้อมในชีวิตของท่านถ้าเราจะแบ่งช่วงเวลาของโมเสสนะครับเป็นช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเนี่ยน่าสนใจมากว่าชีวิตเขาถูกแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆช่วงละ40ปีช่วงแรกคือช่วงที่เขาเป็นเจ้าชายของอียิปต์เป็น Prince of Egyptมีความสุขสบายอยู่ในพระราชวังอยู่ในวังของฟาโรห์40ปีแรกเขาเป็นเจ้าชาย40ปีต่อมาเขากลายเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในทะเลทรายถึง40ปีแล้วอีก40ปีต่อมาจากการที่เขาเลี้ยงแกะนำแกะเขาก็นำคนแทนนำคนนับล้านเดินในถิ่นทุรกันดารตลอดช่วงเวลา40ปีต่อมาโมเสสนั้นเริ่มต้นเป็นลูกหลานของชาวฮีบรูชาวฮีบรูที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ในช่วงหลังจากสมัยของโยเซฟคนอิสราเอลนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นฟาโรห์เริ่มมีความไม่ไว้ใจในคนฮีบรูที่มีจำนวนเพิ่มทวีคูณมากขึ้น
โมเสสเกิดมาในความสุขสบายในการช่วยเหลืออัญชันฉลาดของแม่ที่เอาเขาใส่ไปในตะกร้าแล้วก็ให้ลอยน้ำเพื่อจะไปจอดอยู่หน้าสายตาของเจ้าหญิงของอียิปต์เพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่ฟาโรห์มีคำสั่งว่าให้ประหารชีวิตเด็กชายทุกคนเพื่อจะกำจัดทำให้สูญพันธุ์ไปเพื่อจะทำให้คนฮิบรูไม่เพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีการคือประหารทารกทิ้งซะแต่แม่ของโมเสสนั้นห่วงใยลูกแล้วด้วยปัญญาของคนเป็นแม่ก็พยายามทำให้โมเสสนั้นรอดชีวิตและพระเจ้าก็ช่วยให้โมเสสนั้นรับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลของเจ้าหญิงอียิปต์แต่คนที่เป็นแม่ก็ยังอุตส่าห์หาทางที่จะรับโมเสสกลับมาเลี้ยงดูได้ยังอัศจรรย์โมเสสจึงเติบโตขึ้นมาแบบเป็นชีวิตคู่ขนานชีวิตหนึ่งอยู่ในวังอย่างสุขสบายอีกชีวิตหนึ่งรับการอบรมบ่มนิสัยในทางจิตวิญญาณให้เขาไม่ลืมความเป็นชนชาติต้นกำเนิดของเขาแล้วเมื่อเขาโตขึ้นวันหนึ่งโมเสสเห็นคนของตัวเองคนฮีบรูถูกกดขี่ข่มเหงจากทหารอียิปต์โมเสสทนไม่ไหวก็เข้าไปช่วยเหลือไปสังหารทหารอียิปต์แล้วก็ช่วยชีวิตเพื่อนชาวฮีบรูแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่โมเสสคาดหวังคนฮีบรูที่โมเสสอุตส่าห์ช่วยเหลือเอาไว้กลับมาตั้งแง่แล้วมีความสงสัยในโมเสสเขาถูกปฏิเสธเริ่มต้นถูกปฏิเสธบนความจริงใจของเขาโมเสสจริงใจอยากช่วยคนแต่คนของฮีบรูคนของโมเสสนั้นกลับเข้าใจผิดเขาและการที่เขาไปฆ่าทหารชาวอียิปต์ทำให้เขาอยู่ในสภาพที่ต้องถูกตามล่ากลายเป็นนักโทษหลบหนีโมเสสตกอยู่ในความกลัวจากเริ่มต้นถูกปฏิเสธผิดหวังต่อมาตกอยู่ในความหวาดกลัวจนเขาต้องหนีไปยังดินแดนมีเดียนหนีไปอยู่ในดินแดนมีเดียนแล้วไปเลี้ยงแกะไปอยู่กับพ่อตาเลี้ยงแกะและอาชีพเลี้ยงแกะเป็นอาชีพที่ไม่มีเป็นอาชีพที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามในสังคมอียิปต์ในเวลานั้นจากเจ้าชายกลายเป็นคนเลี้ยงแกะที่ถูกเหยียดหยามโมเสสเวลานั้นตกต่ำไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตแม้กระทั่งศักดิ์ศรีในการดำเนินชีวิตเพราะเขาคือนักโทษที่หลบหนีและเขากลายเป็นคนเลี้ยงแกะผู้ทำอาชีพที่ไม่มีใครพึงประสงค์ในเวลานั้นโลกในความคิดของโมเสสจึงมีแต่คำว่าผู้ล้มเหลวผู้ที่ผิดหวังในชีวิตผู้ที่เคยพยายามทำดีแต่ผิดหวังเคยพยายามแล้วแต่ล้มเหลวเคยหวังดีต่อคนอื่นแต่ถูกคนปฏิเสธแล้วก็ถูกตอบกลับมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเมื่อโมเสสอยู่ในดินแดนชาวมีเดียนก็แต่งงานเมื่อเขามีลูกคนแรกเขาตั้งชื่อลูกว่าเกอร์โชมซึ่งแปลว่าผู้ลี้ภัยในต่างแดนโมเสสไม่ได้มีความภูมิใจอะไรเลยในชีวิตขนาดตั้งชื่อลูกยังอุตส่าห์รับผลไปด้วยลูกชื่อผู้ลี้ภัยใครตั้งชื่อลูกผู้ลี้ภัยบ้างครับลูกคงจะงงทำไมเราเกิดมาเป็นชื่อผู้ลี้ภัยโมเสสนั้นสะท้อนออกมาในความรู้สึกของเขาว่าไม่มีแม้กระทั่งศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตอารมณ์ความรู้สึกนั้นอยู่ในกรงของความหวาดทั้งความหวาดกลัวทั้งความรู้สึกผิดหวังทั้งความตกต่ำโมเสสอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นเวลาถึง40ปีพี่น้องเคยไหมครับที่สักวันหนึ่งท่านอกหักอยู่40ปีอาจจะประมาณ40ชั่วโมงบางคนก็สบายแล้วก็ได้เคยไหมที่เราต้องผิดหวังล้มเหลวในการทำธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่า40ปีไม่มีอะไรดีเลยตลอด40ปีเคยไหมที่ต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตกแล้วตกอีก40ปีไม่จบสักทีถ้าเราลองคิดดูสภาพโมเสสนั้นคือคนที่อยู่ในความตกต่ำอย่างแท้จริงมีแต่ความล้มเหลวไม่มีความพร้อมอะไรเลยที่จะให้พระเจ้ามาใช้ในงานที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความสามารถอะไรพิเศษคนเป็นเจ้าชายจะทำอะไรได้มากสุดท้ายก็ต้องมาเลี้ยงแกะไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีโอกาสอะไรเลยในชีวิตในช่วง80ปีแรกของการใช้ชีวิตที่ผกผันหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนชราคนหนึ่งอายุ80พระเจ้าทรงมาปรากฏกับโมเสสมาทรงเรียกเขาในเวลาที่เขาอยู่ในความตกต่ำและมีความไม่มีความพร้อมพระองค์ทรงให้มีพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟแ
พุ่มไม้กลับไม่ได้มอดไฟขณะที่โมเสสกำลังเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่กำลังใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาบทที่3ข้อที่1เนี่ยบอกว่าขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตากำลังต้อนแกะไปเรื่อยๆเนี่ยท่านได้พาฝูงแกะแพะแกะข้ามถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบพี่น้องพระเจ้าทรงมาเรียกโมเสสเนี่ยในขณะที่เขาดำเนินชีวิตอย่างปกติเลยดำเนินชีวิตอย่างปกติเขาไม่ได้กำลังไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเรียกร้องที่จะหาพระเจ้าเขากำลังดำเนินชีวิตอย่างปกติของคนที่ผิดหวังล้มเหลวไม่ได้มีความฝันอะไรทั้งสิ้นหลบหนีแล้วก็พ่ายแพ้พี่น้องวันธรรมดาแบบนี้พระเจ้าจะทรงมาเรียกโมเสสพระเจ้าทรงมาเรียกท่านเช่นเดียวกันในอาจจะเป็นวันที่แสนธรรมดาของท่านก็ได้เห็นไหมครับท่านอาจจะกำลังพยายามแสวงหาการทรงเรียกในค่ายตลอด5วันโอ้พระเจ้าถึงค่ายแล้วถึงค่ายแล้วมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยสำหรับข้าพระองค์นมัสการก็ชูมือเขย่งขาด้วยเผื่อว่าจะสูงขึ้นพยายามมากเพื่อจะเป็นวันพิเศษสำหรับท่านเป็นไปได้พระเจ้าอาจจะมาเรียกท่านในเวลานั้นก็ได้แต่ขอให้รู้อีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันว่าพระองค์สามารถมาเรียกท่านในวันธรรมดาธรรมดาของท่านได้เช่นเดียวกันด้วยและพระองค์ทรงมาเรียกท่านได้ในวันแห่งความล้มเหลวของท่านก็เป็นไปได้เหมือนอย่างโมเสสที่พระเจ้ามาเรียกเขาในเวลาที่เขาไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำงานใหญ่บางอย่างทำการใหญ่โปรเจกต์ยักษ์บางอย่างเนี่ยเราจะต้องมองหาคนเก่งพิเศษใช่ไหมครับถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทท่านจะทำโปรเจกต์ยักษ์ท่านคงจะไม่จ้างคนที่ล้มเหลวตลอดชีวิตมาทำโปรเจกต์ยักษ์ให้ท่านท่านไม่มั่นใจแน่ๆท่านคงมองหาคนพิเศษเพื่อทำงานที่พิเศษแต่วันนี้พระเจ้าทรงมาสร้างหลักการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือพระเจ้าทรงมีงานพิเศษที่ยิ่งใหญ่ให้โมเสสแต่พระองค์ทรงมาเลือกคนธรรมดาแถมติดลบอีกต่างหากไม่ใช่เพื่อจะให้เขาพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งแต่เพื่อให้เขาได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาเห็นไหมครับงั้นเมื่อท่านมีความล้มเหลวบางสิ่งบางอย่างในชีวิตผิดหวังบางอย่างในชีวิตผิดพลาดบางอย่างในชีวิตอย่าปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะลงจะมาถึงท่านในยามที่ท่านอาจจะไม่พร้อมเลยก็ได้เพื่อท่านจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงมาเรียกเราทุกคนพระองค์ไม่ได้เรียกแค่ตัวศรีบาลพระเจ้าไม่ได้เรียกแค่คนที่ดูเก่งดูประสบความสำเร็จมาก่อนดูต้นทุนชีวิตสูงดูมีการศึกษาสูงผ่านอะไรมามากดูแล้วดูดีจังเลยแต่พระองค์ทรงมาเรียกเราทุกคนแม้เราเป็นคนธรรมดาก็ตามเห็นไหมครับพระเจ้าทรงมาเรียกพี่น้องทุกคนข้างๆท่านท่านอาจจะไม่มีการศึกษาท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างในชีวิตมาก่อนท่านอาจจะติดลบมามากในชีวิตแต่พระเจ้าจะหนุนใจท่านในเช้าวันนี้ว่าพระองค์จะใช้ท่านอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเห็นไหมครับขอให้เรารู้ว่าพระเจ้ามาเรียกท่านและพระองค์เรียกแล้วจริงๆพระเจ้าเรียกเราทุกคนในการทำการของพระเจ้ามีลูกแก่ผมคนหนึ่งนะครับดูแลเข้ามาก็หลายสิบปีประมาณเกือบ20ปีเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อยๆโตขึ้นมาบนปัญหาชีวิตและเขาก็สร้างปัญหามากมายด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองมีปัญหานะครับแถมสร้างปัญหาเพิ่มตลอดการใช้ชีวิตด้วยสร้างปัญหาไม่มีวันจบเดี๋ยวมีปัญหานั้นเดี๋ยวลักขโมยเดี๋ยวมีปัญหากับผู้หญิงเดี๋ยวไปทำสร้างเรื่องเดี๋ยวอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วเขาก็โตขึ้นมาแล้วเขาก็ไปรับใช้พระเจ้าในงานหลากหลายทำอะไรก็ล้มเหลวรับใช้ตรงไหนก็มีปัญหาจนคนรู้สึกว่าไม่อยากจะได้เขามาดูแลเพราะเขาคือเด็กที่มีปัญหาจริงๆหน้าตาก็ไม่ดีตัวก็เล็กเตี้ยหาอะไรที่มีความโดดเด่นเนี่ยยากมากเลยถ้าเรามองเขาด้วยสายตามนุษย์เราคงมองว่าปล่อยไปเถอะประมาณนั้นปล่อยให้ใช้ชีวิตในโบสถ์ไปเถอะอย่าไปสนใจอะไรเลยให้เดินไปเดินมาพอละอย่าสร้างปัญหาพอใจแล้วแต่พี่น้องให้ร่างยิ่งพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราถูกจำกัดตัวเองอยู่อย่างนั้นเวลาผมมองเขาเนี่ยผมมองเขาด้วยความหวังจะวันหนึ่งเขาจะต้องโตขึ้นให้ได้สิถ้าพระเจ้าทำการได้ในคนพระคัมภีร์มากมายนะพระองค์ก็ต้องทำการแน่ๆในชีวิตของเขามันต้องไม่ยากเกินพระหัตถ์พระเจ้าสิเมื่อเวลาผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเขาก็กลับไปต่างจังหวัดไปรับใช้ในต่างจังหวัดไปอยู่ในต่างจังหวัดก่อนในแถบภาคเหนือ
แล้วผมก็เพิ่งได้ยินข่าวไม่นานนี้เองนะครับไม่นานนี้อาจจะมาสักเกือบปีเมื่อวานนี้วันเกิดเขาก็เลยได้พูดคุยอวยพรกันตอนนี้เนี่ยเด็กมีปัญหาคนนั้นนะครับเด็กมีปัญหาคนนี้เนี่ยที่สร้างแต่ปัญหาแล้วไม่มีใครสนใจแล้วเนี่ยวันนี้กลายเป็นศรีวาแล้วไปเปิดโบสถ์อยู่ที่หนึ่งในภาคเหนืออยู่ที่ห่างไกลในภาคเหนือแล้วเขาถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหสวยพอๆกับโบสถ์เราเลยแต่นี่คือโบสถ์ในอำเภอในต่างจังหวัดในภาคเหนือทำโบสถ์อย่างดีมีทีมนมัสการตัวเขาก็เทศนาด้วยผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมบอกเขาในมันเกิดว่าใช้คำว่าอัศจรรย์ใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณจริงๆต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าดูไม่ออกเลยว่าเขาจะกลายเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเรามองเขาแบบที่เราด้วยสายตามนุษย์เราจะเลิกที่จะหวังใจในเขาแน่ๆพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราถูกจำกัดด้วยสายตาตัวเองเห็นไหมครับอย่าให้ความไม่พร้อมของท่านเนี่ยมาจำกัดทำให้ท่านเนี่ยพลาดจากการทรงเรียกพระเจ้าคนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี่มีข้อดีอยู่อย่างเดียวในบรรดาข้อเสียทุกอย่างนะครับครอบครัวเขามีปัญหาด้วยครอบครัวมีปัญหาขาดความรักขาดความอุ่นแล้วก็สร้างปัญหาการศึกษาก็ไม่มีเรียนกว่าจะจบตรีเนี่ยปาเข้าไปโอ้โหจะมีลูกอยู่แล้วเนี่ยข้อดีเขามีอย่างเดียวก็คือเขาเป็นคนตอบสนองเสมอเมื่อเวลาใช้ให้เขาทำอะไรนี่คือข้อดีของเขาเลยให้ทำอะไรเขาทำแต่คนที่ใช้เขากรุณาเตรียมตัวรับความผิดพลาดด้วยเพราะเขาจะสร้างปัญหาตามมาด้วยเสมอเมื่อให้เขาทำอะไรบางอย่างแต่เขาเป็นคนได้ครับผมยินดีเป็นคนเป็นนักอาสาตัวเลยถ้าพูดอะไรบางอย่างไปนะไม่มีใครทำนะเขาจะอาสาตัวเลยนี่คือข้อดีมากข้อดีข้อเดียวที่หาได้ในเวลานั้นแต่พี่น้องข้อดีข้อเดียวนี่เนี่ยมันกลับพลิกผันชีวิตเขาเพราะพระเจ้าทรงมองเห็นใจของเขาว่าเขาตอบสนองและพระเจ้าทรงเรียกคนที่พร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เอ๋ยไหมครับวันนั้นพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนโมเสสไม่ได้วิ่งหนีพระเจ้านะครับเขาเข้าไปหาแล้วเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้ถอดรองเท้าเขาก็ถอดรองเท้าตรงในเวลานั้นเขาก็ตอบสนองแล้วก็พูดคุยกับพระเจ้าแม้เขาพูดคุยไปเขากลัวไปคุยไปก็ปฏิเสธพระเจ้าแต่เขาก็ยังอุตส่าห์คุยกับพระเจ้าอยู่แล้วก็พร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ชื่อของเขาอย่าให้ความปัญหาของท่านความไม่พร้อมของท่านมาจำกัดการทรงเรียกของพระเจ้าจำกัดตัวท่านเองหรือสร้างเหตุผลมากมายที่จะปฏิเสธการที่พระเจ้ามาเรียกท่านวันนี้พระเจ้าอาจจะเรียกร้องให้ท่านต้องกลับใจใหม่บางเรื่องท่านอาจจะไม่พร้อมเลยในความรู้สึกแต่อย่าให้ความไม่พร้อมของท่านทำให้ท่านพลาดการตอบสนองพระเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าจะไม่เรียกท่านให้ตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าบางข้อบางตอนอย่าให้ความไม่พร้อมในความรู้สึกของท่านทำให้ท่านต้องพลาดจากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าให้การที่พระเจ้ามาเรียกท่านทำพันธกิจบางอย่างทำสิ่งดีบางอย่างแล้วท่านบอกว่าท่านไม่พร้อมทำให้ท่านพลาดจากการได้เห็นพระพรที่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ของท่านเห็นไหมครับบอกให้ตัวเองสิครับว่าถ้าพระเจ้าเรียกข้าพระเจ้าจะตอบสนองเห็นไหมครับเห็นจริงๆนะครับพร้อมเสมอถ้าพระเจ้าเรียกร้องท่านจะกลับใจใหม่จากบาปเห็นไหมครับท่านจะกลับใจใหม่ท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้ท่านไม่พร้อมแต่ขอให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติเมื่อท่านตอบสนองพระเจ้าแม้เป็นความไม่พร้อมนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นจากเรื่องราวตอนนี้ว่าพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านเมื่อเวลาที่ท่านอาจจะไม่พร้อมเลยก็ได้ประการที่สองที่เราเห็นก็คือว่าเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่พระเจ้าทรงมั่นใจในเราเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเลยเหมือนโมเสสไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่พระเจ้าทรงมั่นใจในเราพี่น้องเมื่อความไม่พร้อมไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกันความไม่มั่นใจในตัวเองก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเช่นเดียวกันด้วยท่านอาจจะไม่พร้อมท่านอาจจะไม่มั่นใจแต่อย่างน้อยที่สุดแม้เราไม่พร้อมในหลายเรื่องแม้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองในหลายอย่างแต่เมื่อพระเจ้าทรงมั่นใจในท่านใครจะกล้าสงสัยพระเจ้าพี่น้องกล้าสงสัยพระเจ้าไหมครับ
ว่าพระองค์เรียกข้าพระองค์เหรอพระองค์แน่ใจเหรอพระองค์คิดอะไรผิดหรือเปล่าเราคงไม่กล้าสงสัยพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นเช่นเดียวกันในเวลานี้ว่าแม้เรามีความไม่พร้อมแม้เราไม่มั่นใจในตัวเองในหลายเรื่องแต่ถ้าพระเจ้าทรงมั่นใจท่านอย่าสงสัยพระเจ้าขณะโมเสสกำลังหลบหนีเนี่ยเขาไม่ได้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำอะไรทั้งสิ้นตัวเขาเองยังเอาตัวเองไม่ค่อยจะรอดอยู่แค่เลี้ยงแกะไปวันๆตลอด40ปีบนความเคยชินเขาคงไม่พร้อมเป็นนำใครอย่างแน่นอนและสิ่งที่พระเจ้าสั่งเขามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆให้ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์ที่กำลังตามล่าเขาอยู่ไม่ได้ให้บอกให้ไปตามแกะที่ไหนบอกให้ไปตามไปหาฟาโรห์ฟาโรห์คนไหนฟาโรห์ที่ไล่ล่าเขาอยู่อ่ะที่เขามีคดีอยู่อ่ะแล้วให้ไปถามเรื่องอะไรให้ไปบอกฟาโรห์ว่าเอาคนเป็นล้านออกจากอียิปต์นี่คืองานที่โมเสสฟังแล้วต้องบอกว่าผิดคนแล้วพระองค์ทรงมาผิดคนแล้วคนละโมเสสละโมเสสคนละนามสกุลแน่นอนเลยผิดคนแน่นอนละเวลานั้นเนี่ยคนฮีบรูเป็นทาสในอียิปต์เป็นกำลังงานสำคัญหลักที่สุดของคนของอียิปต์ในเวลานั้นถ้าคนฮีบรูออกจากอียิปต์เมื่อไหร่เนี่ยอียิปต์แทบจะล่มเลยเพราะว่าไม่มีแรงงานเหมือนที่ผ่านมาเมืองไทยมีแรงงานออกไปใช่ไหมครับหลายแสนคนบริษัทห้างร้านแทบจะตกใจเพราะว่าอยู่ๆแรงงานก็หายไปไม่มีใครจะมาก่อสร้างไม่มีใครจะมาทำงานเวลานั้นคืองานที่พระเจ้ามอบให้โมเสสคืออะไร1ไปหาฟาโรห์2ไปบอกฟาโรห์ว่าขอคนยิวออกมาหมดเลยจากประเทศอียิปต์โมเสสฟังแล้วคงต้องบอกอย่างในใจบอกว่าพระเจ้าพระองค์ขำแล้วพระองค์ทรงล้อเล่นแล้วแน่นอนพระเจ้าทรงประทานพระประสงค์ของพระองค์และแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับโมเสสอพยพบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่10นะครับพระเจ้าบอกพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของประชากรได้ยินเสียงร้องของเขาแล้วเห็นการกดขี่ของนายทาสข้อ8พระองค์ลงมาเพื่อจะช่วยเขารอดจากมือชาวอียิปต์และข้อ10นี่คือที่พระเจ้าบอกโมเสสบัดนี้จงไปเถิดเราจะให้เจ้าไปเข้าเฝ้าพาฟาโรห์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โอ้พระนิพพานที่รักยิ่งถ้าวันนี้พระเจ้ามาเรียกท่านให้ทำภารกิจที่ดูเหมือนว่าเกินตัวของท่านเกินความสามารถของท่านท่านคงตกใจไม่น้อยกว่าโมเสสแต่ขอวันนี้ขอให้เราได้รู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงมั่นใจในท่านพระองค์จึงเรียกท่านเห็นไหมครับพระเจ้าจะไม่ใช้ใครที่พระองค์ไม่มั่นใจพระองค์ทรงรู้จักท่านดีพระองค์ทรงรู้จักท่านพระองค์จะเรียกท่านพระองค์จะใช้ท่านเพราะพระองค์ทรงมั่นใจท่านพี่น้องหลายครั้งในชีวิตเราเนี่ยเราอาจไม่รู้ตัวว่าเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้จนกว่าเราจะได้ลงมือทำด้วยตัวเองบางทีเรานึกว่าเราทำไม่ได้เพราะเราอาจจะกลัวเราอาจจะไม่มั่นใจเราอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนในอดีตแต่ถ้าเราไม่ลองลงมือทำดูเราคงไม่มีวันรู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้แต่ถ้าลองทำดูแล้วอาจจะได้น้อยอาจจะได้ไม่มากอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราได้ลองแล้วและเราจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วแต่ถ้าเราไม่ลองทำดูเราอาจไม่รู้ว่าเราทำได้และได้อย่างดีด้วยมีนักวิ่งคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงเป็นเลขาในบริษัทธรรมดาอายุ42ปีก็ถือว่าไม่น้อยแล้วสำหรับผู้หญิงที่เป็นเลขาเขาเป็นคนที่ชอบวิ่งวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปสมัครวิ่งในรายการวิ่งระยะ10กิโลมีใครเคยวิ่ง10กิโลไหมครับหลายคนนะครับมินิมาราธอนใช่ไหมครับบางคนบอกผมวิ่ง10กิโลกรัมครับวิ่งแล้วไปกินหลายอย่างเลยนะเป็นเสร็จแล้ว10กิโลกรัมวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยเธอตื่นเต้นมากไปสมัครวิ่งเธอก็รีบไปแต่เช้านะไปที่จุดนัดไปแต่เช้านะครับเธอไปถึงก่อนเวลาพอสมควรทีเดียวพอไปถึงแล้วเธอก็เห็นว่ามีกลุ่มคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวออกวิ่งเธอก็ตกใจนะว่าเธอมาสายเลยรีบไปเซ็นชื่อแล้วก็รีบวิ่งไปด้วยกันเลยวิ่งใหญ่เลยนะครับปรากฏว่าเธอมารู้ภายหลังว่าเธอวิ่งผิดประเภทเพราะความตื่นเต้นเธอจึงเข้าผิดกลุ่มเธอไปเข้าในกลุ่มของนักวิ่งมาราธอนซึ่งวิ่งทั้งหมด42กิโลเมตรมีทั้งหมด 4,000 คน
ธอวิ่งอย่างไรเพราะเธอนึกว่าเธอมาสายก็วิ่งด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นว่าเธอชอบวิ่งเธอวิ่งกับคน 4,000 คนเป็นระยะทาง42กิโลเมตรเธอวิ่งจนเธอเข้าเส้นชัยในเวลา4ชั่วโมงกับอีก4นาทีซึ่งดีพอที่อยู่ในอันดับที่83ในบรรดาคน 4,000 คนทั้งที่เธอเคยวิ่งแต่เพียงแค่ในระยะแค่10กิโลเธอสามารถวิ่งไปได้อีกตั้ง4เท่าเพราะเพียงแค่เธอไม่รู้ว่าเธอวิ่งได้แล้วเธอก็ลองวิ่งโดยความไม่ตั้งใจพี่น้องหลายครั้งมันนี่คือชีวิตจริงของเราเลยว่าถ้าเราไม่ลองดูทำบางอย่างเราจะไม่มีทางรู้ว่าเราทำได้เอเมนครับถ้าเราไม่ลองนำนมัสการเราจะไม่คือรู้ว่าเรานำได้เสียงเราช่างเพราะจริงๆหน้าเราช่างยิ้มและดูสดชื่นมากเวลานำนมัสการและขึ้นกล้องจริงๆเลยเราจะไม่เคยรู้ว่าเรามีคำพยานที่ท้าทายคนมากเลยนะถ้าเราไม่ลองลงมือประกาศข่าวประเสริฐเราจะไม่เคยรู้ว่าเด็กๆช่างรักเราเหลือเกินเราเหมือนแม่เหล็กที่เด็กถูกดูดมาติดปึ๊กกับเราแล้วไม่ออกไปไหนเลยถ้าเราไม่ลองไปสอนเด็กดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราเป็นความจริงว่าเด็กนั้นน่ากลัวมากใครที่เคยสอนเด็กจะรู้ว่าเด็กน่ารักแล้วก็น่ากลัวด้วยนะฮะใครไม่มั่นใจจริงอย่าลองนะฮะแต่ถ้าลองแล้วลองให้จบคอร์สอย่ารีบออกมาเพราะว่าท่านจะรู้ทีหลังว่าเด็กน่ารักด้วยถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่เคยได้เทศนาเราจะอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราเทศได้ดีก็ได้หลายคนนี้อยากเทศนาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่เคยได้ไปเป็นศรีบาลดูแลโบสถ์เราอาจไม่เคยรู้ว่าเราดูแลได้นะเรานึกว่าเราเป็นแค่จัดโบสถ์แต่ดูแลโบสถ์ไม่ได้นึกว่าแค่จัดโบสถ์เดินสายไฟเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตเราแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าจะสามารถทำการในชีวิตท่านได้เองไหมครับผมเห็นหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองเป็นนักเขียนเขียนได้ดีจนกระทั่งเขาเริ่มเขาครั้งหนึ่งเขาระบายอารมณ์อ่ะอาจจะอกหักหรือผิดหวังเขาก็เลยระบายด้วยการเขียนแล้วผมมาอ่านดูอ้าวเป็นคนเขียนได้ดีนะเนี่ยลองเปลี่ยนใหม่ไหมจากการเขียนระบายความเศร้าเนี่ยนะเป็นเขียนอย่างอื่นไหมแล้วเขาก็เริ่มเขียนเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเขียนได้นะตอนนี้เขาเขียนระบายซึ่งไม่ดีแต่พี่น้องถ้าเรามองดูเราต้องมองให้เห็นว่าเออเราทำได้นะถ้าเราลองดูเห็นไหมครับอย่าให้อุปสรรคของท่านความไม่มั่นใจตัวของท่านทำให้ท่านไม่ลองดูโมเสสลองดูแล้วพระเจ้าก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เราต้องบอกตัวเลยสมมติว่าเราคือตัวแทนของพระเจ้าเอเมนครับเราไม่ได้ทำการต่างๆบนตัวเราเองแต่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกใบนี้เราคือผู้แทนของพระองค์เราคือทูตที่รับสิทธิอำนาจอันสมบูรณ์มาจากพระเจ้าเพื่อทำการของพระเจ้าเมื่อท่านนำนมัสการในแคร์ท่านนำมหาสนิทในแคร์ท่านคือตัวแทนของพระเจ้าในการที่จะให้คนของพระเจ้าได้สัมผัสความรักของพระเจ้าแม้บางทีมันกลายเป็นมหาสนุกบ้างก็ตามเพราะท่านนำผิดนำถูกท่านนำนมัสการในกลุ่มแคร์นำมหาสนิทในกลุ่มแคร์ท่านแบ่งปันพระพรในกลุ่มแคร์ท่านคือตัวแทนของพระเจ้าท่านคือทูตที่พระเจ้าใช้ท่านท่านมาร้องเพลงข้างหน้าเนี่ยท่านคือตัวแทนของพระเจ้าในการให้พี่น้องได้รับเสียงนมัสการที่ดีแล้วร้องได้ดีมากเลยนะผมอยากจะปรบมือให้จริงๆเลยปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับอยากจะบอกว่าแตกต่างมากกับครั้งแรกครั้งแรกผมยังไม่กล้าชมแล้วไม่กล้าติเพราะผมพูดไม่ออกตื้นตันใจครั้งแรกตื้นตันใจพูดไม่ออกพูดอะไรไม่ได้เลยนะฮะพูดไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อตื้นตันแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะบอกว่าท่านดีขึ้นกว่าครั้งแรกมากเลยเริ่มได้ยินเสียงภาษาแล้วตรงนี้เสียงนึงตรงนี้เสียงนึงตรงนี้เสียงเริ่มดีแล้วว่าตรงไหนใครประสานใครได้ยินแล้วแล้วก็เพราะด้วยแล้วก็ไม่เพี้ยนด้วยขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะฮะแต่ปิ๊กเนี่ยมายืนนำตรงนี้เนี่ยบังวิวหมดเลย ผมเห็นแต่ปิ๊กเนี่ยเต็มๆเลยนะฮะต้องพยายามมองดูอ๋อคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครนะฮะขอบคุณพระเจ้ามากคนนำก็เก่งนะคนซ้อมก็เก่ง
นะปรบมือให้คนซ้อมด้วยดีไหมครับดีมากนะครับดุลใจพี่น้องจริงๆว่าถ้าพระเจ้าทรงให้ท่านมีเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างนะครับทรงให้ท่านมีความสามารถอะไรบางอย่างหรือทรงมาเรียกท่านเร้าใจท่านบางอย่างลงมือทำเลยเห็นไหมครับอย่ารอให้หมดเวลาอย่ารอให้โอกาสผ่านไปถ้าพระเจ้ามาเร้าใจท่านว่าประกาศเอาคนข้างๆสิประกาศเลยอย่ารอถ้าพระเจ้าเร้าใจท่านให้หนุนใจใครบางคนหนุนใจเขาเพราะพระเจ้าบอกท่านว่าเขามีความทุกข์ใจบางอย่างอย่ารอให้เขาเศร้าแล้วก็ท่านปล่อยเขาไปหนุนใจเขาเลยจงให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตท่านได้ไหมครับเพราะท่านคือตัวแทนของพระเจ้าคือผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือปุโรหิตหลวงคือเกื้อและแสงสว่างท่านคือทูตอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าวันนี้ท่านยังไม่มั่นใจในตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้มั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงมั่นใจในท่านเห็นไหมครับอย่างน้อยที่สุดขอให้มั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไว้ใจชีวิตท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนครับเอเมนสิ่งที่3นะครับไม่เพียงแต่ว่าการทรงเรียกอาจจะมาในเวลาที่เราไม่พร้อมหรือพระเจ้าจะเรียกท่านแม้ท่านไม่มั่นใจตัวเองก็ตามเพราะพระองค์ทรงมั่นใจท่านแต่สิ่งที่3คือถ้าพระเจ้าใช้เราเนี่ยพระองค์จะสนับสนุนเราเห็นไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งท่านอาจจะยังไม่พร้อมนั่นไม่ใช่ปัญหาท่านอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะพระเจ้าผู้ทรงมั่นใจในท่านเนี่ยจะทรงสนับสนุนท่านอย่างมากมายอย่างแน่นอนเห็นไหมครับพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านต้องยากลำบากหรือพ่ายแพ้พระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอนพระสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของท่านอพยพบทที่3ข้อที่11ถึง12นะครับโมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้พี่น้องนี่คือประโยคเด็ดประโยคดีประโยคเดียวที่ท้าทายใจโมเสสอย่างมากก็คือคำว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่แล้วนี่คือประโยคที่มีความหมายและเพียงพอจริงๆสำหรับเราในการทำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เราเห็นไหมครับเพราะพระเจ้าจะอยู่กับท่านแน่ท่านมีคนที่สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าท่านทำการใดก็ตามท่านประกาศข่าวประเสริฐท่านไม่ได้ประกาศโดยลำพังท่านเองแต่พระวิญญาณทรงอยู่เบื้องหลังข่าวประเสริฐนั้นและคำพยานนั้นและจะเป็นฤทธิ์เดชในการเคลื่อนใจให้เขาเชื่อท่านไปบุกเบิกเปิดกลุ่มแคร์ใหม่ๆบางที่บางแห่งท่านไม่ได้ไปคนเดียวแต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างหลังท่านจะช่วยท่านให้ท่านมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการทำการอันยิ่งใหญ่ท่านไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในต่างจังหวัดไปทำพันธกิจพระเจ้าจะทรงอยู่กับท่านด้วยเช่นเดียวกันอิสราเอลนะเมื่อเข้าไปในอียิปต์เนี่ยเขาไปเพียงแค่ประมาณคน70คนเท่านั้นคือครอบครัวของยาโคบที่เข้าไปในสมัยของโยเซฟ70คนเมื่อเวลาผ่านไป430ปีพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงในชนชาติอิสราเอลเขามีคนหลายล้านคนในเวลานั้นจาก70ชีวิตผ่านเวลามา430ปีกลายเป็นคนหลายล้านคนและพระเจ้าทรงทวีคูณชนชาติอิสราเอลอย่างอัศจรรย์จนเขามีมากมายอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับท่านพระองค์ทรงสนับสนุนท่านและทุกอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาจะเป็นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องเมื่อโมเสสต้องทำการใหญ่เนี่ยพระเจ้าก็ทรงอยู่กับชีวิตของเขาคงเป็นเรื่องที่ท้าทายใจไม่น้อยที่คนอายุ80ปีจะต้องไปทำอะไรท้าทายอะไรแบบนี้แต่ด้วยคำประโยคที่บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่เราเห็นชีวิตโมเสสเขาแม้เขาเคยล้มเหลวแม้เขาอยู่ในความไม่มั่นใจแต่เมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเขาอย่างแน่นอนเราเห็นพระเจ้าทรงสนับสนุนและรับรองการกระทำต่างๆในชีวิตของเขาพี่น้องพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเห็นไหมครับ
ถ้าพี่น้องรู้จักพระเจ้าจริงๆพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์เมื่อท่านทำการใดก็ตามในนามของพระเจ้าท่านทำสิ่งดีอะไรก็ตามท่านไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะไม่สนับสนุนท่านพระองค์จะอวยพรและช่วยท่านอย่างแน่นอนผมมีตัวอย่างหลายอย่างที่โมเสสได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าเมื่อเขาทำการของพระเจ้าอย่างแรกคือพระเจ้าเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อโมเสสต้องทำการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปล่อยเขาทำด้วยกำลังของเขาเองแต่พระองค์ทรงให้ฤทธิ์เดชเพื่อทำการหลายอย่างพระเจ้าทรงอวยพรให้เขาสามารถเปลี่ยนไม้เท้ากลายเป็นงูนี่คือช่วงเริ่มต้นบทที่4พระยบทที่4เปลี่ยนไม้เท้าเป็นงูแล้วก็จับหางงูกลายเป็นไม้เท้าเหมือนกำลังเล่นอะไรบางอย่างแต่พระองค์ก็เริ่มต้นบอกให้โมเสสรู้ว่าเอาล่ะเริ่มต้นจากสิ่งที่มีในมือพระองค์ก็จะเริ่มสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งที่มีในมือของโมเสสพระองค์ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่ท่านมีอย่างเล็กน้อยให้มันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนครับและเมื่อโมเสสเอามือเข้าไปในเสื้อออกมาก็กลายเป็นเลื้อนเอาเข้าไปทีนึงออกมาก็กลายเป็นมือปกติให้มีฤทธิ์เดชบทที่7ถึงบทที่12พยพเนี่ยพระเจ้าให้หมายสำคัญ10ประการผ่านโมเสสเมื่อเขาต้องไปคุยกับฟาโรห์มีหมายสำคัญ10อย่างผ่านมือของโมเสสบทที่14อพยพบทที่14โมเสสแหวกทะเลแดงนี่คืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่เราเห็นในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงรับรองเขาบทที่16ข้อ13พระเจ้าประทานนกคุ้มให้อิสราเอลเพื่อให้เขามีเนื้อกินจนเนื้อออกทางจมูกเลยท่านพี่บอกอย่างนั้นกินจนเนื้อออกทางจมูกเป็นยังไงผมยังไม่เคยกินอย่างนี้เหมือนกันเยอะไปหมดเลยกินจนเยอะมากแล้วพระเจ้าก็ให้มานาด้วยให้กับโมเสสให้กับอิสราเอลตามคำขอของโมเสสงั้นท่านไม่ต้องกลัวหิวพระองค์จะให้ท่านมีมาม่าคล้ายๆมานาหล่นลงมาพระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านอย่างอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าประทานน้ำไหลออกจากหินบทที่17ข้อที่6เมื่อโมเสสตีหินน้ำออกจากหินออกมาบทที่17ข้อที่11โมเสสยกมือขึ้นครั้งใดคนอิสราเอลก็มีชัยชนะได้เปรียบพวกอามาเลกนี่คือตัวอย่างที่พระเจ้าทรงสนับสนุนโมเสสด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องก็เช่นเดียวกันเอเมนครับเมื่อท่านทำการของพระเจ้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพระองค์จะอวยพรท่านด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านจะเห็นสิ่งที่ไกลเกินกว่าท่านนึกถึงทำได้มากกว่าท่านสามารถทำได้เพราะพระเจ้าทรงสนับสนุนมือของท่านเหมือนอย่างโมเสสไม่เพียงแต่พระองค์ทรงช่วยท่านให้มีฤทธิ์เดชพระองค์จะทรงสนับสนุนท่านประทานความสามารถกับท่านด้วยท่านอาจจะขาดความสามารถในบางเรื่องไม่เก่งในบางอย่างแต่เราเห็นชื่อของโมเสสพระเจ้าทรงให้เขามีความสามารถเพิ่มขุนมากขึ้นพระองค์ทรงอวยพรให้โมเสสมีความสามารถทางการพูดสามารถพูดได้ดีถ้าเราเห็นโมเสสในช่วงเริ่มโมเสสนั้นบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์พูดไม่เก่งข้าพระองค์พูดไม่เก่งโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์โมเสสยกข้อจำกัดตัวเองมาบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าแม้ว่าข้าพระองค์จะกล้านะแต่ข้าพระองค์ขาดความสามารถไม่รู้จะพูดยังไงกับฟาโรห์ไม่รู้จะพูดกับเขาแต่เราเห็นบทที่7ถึงบทที่12โมเสสกลายเป็นคนละคนโมเสสไปพูดกับฟาโรห์เองไปคุยกับฟาโรห์บอกว่าจงปล่อยคนออกมาไปกล้าพูดกับฟาโรห์อย่างอัศจรรย์ทั้งที่ในตอนแรกโมเสสไม่กล้าพูดแล้วพระเจ้าบอกว่าโอเคส่งอาโรนมาช่วยพูดแต่สุดท้ายโมเสสก็พูดเองอยู่ดีพูดกับฟาโรห์ด้วยความกล้าหาญแล้วพูดได้อย่างดีด้วยดังนั้นวันนี้ใครพูดไม่เก่งยกมือขึ้นมีใครพูดไม่เก่งบ้างยกมือขึ้นมีใครพูดไม่หยุดไม่ต้องยกมือนี้พูดไม่เก่งขอพระเจ้าทรงช่วยไหมครับถ้าพระเจ้าจะทรงใช้ท่านให้ต้องพูดพี่น้องเอามือวางที่ปากแล้วว่าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์พูดไม่เก่งขอให้ความสามารถในการพูดมาจากพระเจ้าเอเมนผมเคยเป็นคนพูดไม่เก่งนะพี่น้องอาจจะไม่เชื่ออาจจะหาว่าโม้แต่เรื่องจริงผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่กล้าพูดแต่เมื่อเราต้องพูดเพราะนี่คือหน้าที่ของเราผมก็ขอพระเจ้าแต่มาแล้วจะขอพระเจ้าทรงช่วยผมพูดได้ให้ผมสามารถพูดเก่งและพูดรู้เรื่อง หลายคนพูดคล่อง
แต่พูดไม่รู้เรื่องฟังแล้วงงพูดอะไรอยู่ฟังแล้วงงเหมือนกับมีคลื่นเสียงลอยไปลอยมาจับใจความไม่ได้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราสามารถพูดได้เอเมนไหมครับพระเจ้าจะอวยพรจะช่วยท่านให้ท่านสามารถพูดได้ดีเหมือนอย่างโมเสสไม่เพียงแต่ความสามารถในการพูดพระเจ้าทรงช่วยโมเสสให้มีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยโมเสสเป็นเจ้าชายอยู่ในวังอย่างสะดวกสบายออกมาเป็นคนเลี้ยงแกะ40ปีแต่บทที่25ถึงบทที่40ในอพยพบทในอพยพเนี่ยบอกว่าโมเสสเนี่ยสร้างพระพลาอย่างงดงามพระเจ้าทรงเจอโมเสสในการบริหารงานด้วยให้เขาสามารถสร้างพระพลาอย่างงดงามให้เราไปอ่านในพระคัมภีร์ดูสร้างอย่างงดงามสร้างอย่างวิจิตรสร้างอย่างสวยงามถวายเกียรติแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขามีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆไม่เพียงแค่นั้นเขามีความสามารถในการวางกฎระเบียบด้วยเราเห็นพระคัมภีร์ในหลายตอนมากทั้งในเลวีนิติและอพยพโมเสสคือคนที่เขียนกฎเกณฑ์วางกฎระเบียบสังคมกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในชุมชนกฎระเบียบในการถวายเครื่องบูชากฎของปุโรหิตโมเสสเป็นคนวางกฎระเบียบเหล่านี้นี่ไม่ธรรมดาของคนเลี้ยงแกะกฎของสุขอนามัยด้วยมีความสามารถมากวางกฎต่างๆเหล่านี้กฎแห่งวันไถ่บาปประจำปีกฎแห่งจริยธรรมกฎของการบนบานวางอะไรมากมายไม่ใช่เพราะว่าโมเสสมีความรู้มาก่อนอยู่แล้วแต่เพราะพระเจ้าทรงสนับสนุนมือของโมเสสเห็นไหมครับคนที่เรียนไม่เก่งเขียนหนังสือไม่คล่องตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พระเจ้าทรงสนับสนุนท่านในการเรียนเห็นไหมครับสามารถตอบอาจารย์ได้อย่างดีเหมือนโมเสสที่สามารถเขียนเรื่องต่างๆได้อย่างดีขอพระเจ้าทรงสนับสนุนมือของเราวันนี้พี่น้องขาดความสามารถอะไรครับในการทำการของพระเจ้าท่านขาดความสามารถอะไรในการทำการของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการเรียนในการดูแลครอบครัวท่านขาดความสามารถอะไรอยู่อย่าให้การขาดความสามารถนั้นทำให้ท่านหยุดอยู่เฉยๆและไม่เดินไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าตรงกันข้ามขอให้ท่านตอบสนองพระเจ้ามันอย่างโมเสสและเชื่อวางใจพระเจ้าจะทรงสนับสนุนท่านในความสามารถเหล่านั้นเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าสามารถสร้างทั้งโลกได้พระองค์ก็จะสามารถอวยพรท่านได้ในความสามารถต่างๆเหล่านั้นด้วยไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงมาช่วยโมเสสให้มีฤทธิ์เดชมีความสามารถและสิ่งที่สามคือพระเจ้ามาสนับสนุนโมเสสให้มีทีมงานที่จะมาสนับสนุนด้วยพระเจ้าไม่เพียงแต่ปล่อยให้โมเสสทำงานเองแต่พระเจ้าทรงส่งทีมงานมาด้วยพระเจ้าทรงส่งอาโรนมาเพื่อจะช่วยโมเสสเป็นเพื่อนไปด้วยกันเมื่ออาโรนพูดเก่งโมเสสพูดไม่เก่งแต่อาโรนก็ช่วยเดินไปเคียงข้างกับโมเสสบทที่18พยพพระเจ้าประทานให้เยโธรพ่อตาโมเสสมาช่วยให้คำแนะนำในการที่จะแก้ปัญหาแบ่งการจัดการการให้การปรึกษาการแก้ปัญหาชีวิตกันในบทที่11ข้อ16ถึง17นะครับพระเจ้าให้คนอิสราเอลเนี่ยผู้ใหญ่70คนให้เรียกมาแล้วก็พระองค์ทรงประทานวิญญาณพระวิญญาณภาระใจให้กับผู้ใหญ่เหล่านี้เพื่อเขาจะแบ่งว่าภาระของโมเสสฉะนั้นเราเห็นในพระคัมภีร์ในตลอดหลายตอนมากว่าเมื่อโมเสสนั้นแม้เขามีความไม่มั่นใจตัวเองแม้เขามีความไม่พร้อมแม้เขาอยู่ในสภาพที่เหมือนกับคนบาดเจ็บเหมือนคนที่มีปัญหาชีวิตเหมือนคนขาดแคลนเหมือนคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยและอยู่ในความกังวลใจและความกลัวแต่เมื่อเขาตอบสนองพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเจ้าและมั่นใจในพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตเขาเนี่ยเราเห็นในพระคัมภีร์แล้วว่าพระเจ้าจะทรงสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนท่านด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพระองค์จะทรงสนับสนุนท่านเมื่อท่านลุกขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระองค์จะมาเจิมท่านให้ท่านสามารถพูดได้เล่าคำพยานชีวิตได้จบภายใน3นาที5นาทีสามารถอธิบายเรื่องราวความเชื่อของคริสเตียนได้อย่างถูกต้องสามารถที่จะตอบคำถามดูแลฝูงแกะของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเอเมนไหมครับเมื่อท่านลุกขึ้นในการรับใช้พระเจ้าในงานดนตรีงานอะไรก็ตามพระองค์จะมาสนับสนุนท่านแต่ท่านมีความสามารถเพิ่มขึ้นแต่ท่านมีฤทธิ์เดชบางอย่าง
พื่อทำการของพระเจ้าเมื่อท่านตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อจะทำดีบางอย่างทำการดีบางอย่างเพื่อพระนามพระเจ้าพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านต่อสู้ลำพังอย่างแน่นอนเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักยิ่งถ้าท่านรู้สึกตัวเองไม่พร้อมให้เรามองดูที่พระเจ้าผู้ทรงมาเยี่ยมเยียนท่านถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มั่นใจในตัวเองขอให้ท่านมั่นใจในพระเจ้าแทนเห็นไหมครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านพระองค์จะทรงช่วยท่านอย่าให้ความกลัวมาเหนี่ยวรั้งท่านอย่าให้อดีตของชีวิตท่านมากักขังตัวท่านไว้และอย่าให้ความขาดแคลนในชีวิตหลอกท่านให้ท่านอยู่เฉยๆและไม่ลุกขึ้นให้เราเติบโตขึ้นในงานรับใช้พระเจ้าให้เราเติบโตขึ้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนทำลายข้อจำกัดต่างๆทำลายเหตุผลข้ออ้างทุกอย่างที่มันหยุดท่านไว้ไม่ลุกขึ้นและไม่เดินไปตามแผนการของพระเจ้าเงื่อนไขมีประการเดียวท่านต้องเปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตท่านเห็นไหมครับเปิดโอกาสให้พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนท่านเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสัมผัสใจท่านและเปิดโอกาสให้พระเจ้ามาสนับสนุนท่านในทุกทางและให้พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตท่านและให้สายตาท่านไม่ละออกจากพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างท่านเห็นไหมครับวันนี้ขอเราได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับให้พระเจ้าทรงโปรดได้มาสัมผัสใจเยี่ยมเยียนท่านว่าท่านอยากจะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านท่านอยากจะให้พระเจ้าทรงมาพาท่านให้ไปไกลกว่าประสบการณ์ในอดีตของท่านไปไกลกว่าข้อจำกัดในชีวิตให้เราได้สงบใจอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้เปิดตาใจของท่านเปิดตาใจของท่านเหมือนที่โมเสสนั้นได้มองเห็นพุ่มไม้มองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงขอพระองค์ทรงเปิดหูของท่านเหมือนที่พระเจ้าทรงเปิดหูโมเสสให้เขาได้ยินเสียงและสนทนากับพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดใจท่านในวันนี้เหมือนที่พระเจ้าทรงเปิดใจของโมเสสและหนุนใจเขาให้เขาเป็นพันธกรในการรับใช้พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงมาสัมผัสใจท่านเยี่ยมเยียนใจท่านวันนี้ให้จิตวิญญาณของท่านเปิดออกเพื่อให้พระเจ้ามาทำการในชีวิตของท่านให้ใจท่านเปิดออกเพื่อให้พระเจ้าทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านพี่น้องกี่คนที่เคยอยู่ในความผิดหวังในอดีตท่านเคยอยู่ในเหตุผลข้ออ้างว่าเคยลองแล้วเคยทำแล้วมันไม่สำเร็จมันล้มเหลวท่านจึงไม่อยากทำอีกกี่คนที่เคยอยู่ในความรู้สึกว่าเคยผิดหวังบางเรื่องผิดหวังกับบางคนจนท่านไม่อยากทำสิ่งนั้นซ้ำอีกเพราะท่านไม่อยากผิดหวังอีกกี่คนที่พระเจ้าทรงมาสัมผัสใจท่านและเรียกร้องให้ท่านต้องกลับใจใหม่ในบางเรื่องออกจากจุดที่ท่านยืนอยู่ไปสู่จุดที่พระเจ้าทรงเรียกท่านออกจากชีวิตเก่าที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของความบาปออกจากชีวิตเก่าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการครอบงำของสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเก่าที่ถูกกักขังไว้ในอดีตที่ท่านเองก็อยากจะลืมวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านวันนี้ขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นของท่านวันนี้ขอการสนับสนุนของพระเจ้าเป็นของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องใช้เวลากับพระเจ้าช่วงเวลานี้สั้นๆครับเพื่อจะสามารถตอบสนองพระเจ้าในบางเรื่องให้พระเจ้ามาพูดกับท่านในบางเรื่องพระองค์จะบอกท่านในบางสิ่งเพื่อให้คำเทศนาในเช้าวันนี้เป็นจริงสักหนึ่งเรื่องในชีวิตท่านฮาเลลูยา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 
ให้บทเพลงนี้ได้หนุนใจท่านในเช้าวันนี้ครับส่งนำชีวิตท่านทรงนำชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้ท่านมีความมั่นใจในพระเจ้าในทุกก้าวเดินในชีวิตของท่านให้ท่านมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงรักท่านเอเมนพระองค์ทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านจะอุปถัมภ์ค้ำจุนชีวิตของท่านไปเอเมนเอเมนอบอุ้มชื่อของท่านเอเมนนำเราไปฮาเลลูยาเราไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างชื่อของเราความรับมือจะตามเราไปเอเมนเจ้าจะเลี้ยงดูชีวิตของเราจะนำหน้าชีวิตของเราเอเมนฮาเลลูยาอย่าเพียงใดความเราเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรร้องด้วยความเชื่อครับร้องด้วยความมั่นใจในพระเจ้าอย่ากลัวอะไรอีกต่อไปอย่ากังวลใจอีกต่อไปอย่ากังวลใจอย่าอยู่ในความเศร้าใจจงมั่นใจในพระเจ้าผู้รักท่านจงมั่นใจในพระเจ้าผู้นำหน้าชีวิตของท่านเอเมนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าให้น้องให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับว่าข้าพระองค์มั่นใจในพระเจ้าให้นั้นอธิษฐานฝากความไว้วางใจในพระเจ้าสิครับท่านจะเผชิญสถานการณ์ใดๆก็ตามท่านจะมีงานที่ยิ่งใหญ่รออยู่อีกมากมายก็ตามให้นั้นฝากความไว้วางใจในพระเจ้า
และให้พระเจ้าทรงมีความมั่นใจสูงสุดในชีวิตของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเพราะนั้นเราอธิษฐานอีกประการหนึ่งขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านไม่ว่าท่านจะมีความจำกัดมากแค่ไหนก็ตามท่านจะมีความจำกัดด้วยเงินทองเวลาความสามารถร่างกายความรู้ท่านจะมีความจำกัดอะไรก็ตามวันนี้พระเจ้าพระเจ้ามาถึงท่านว่าความจำกัดนั้นไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้าเลยความจำกัดนั้นไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้าเลยพระองค์มีการสนับสนุนที่พร้อมมากพอสำหรับชีวิตของท่านขอท่านลุกขึ้นก้าวเดินและทำทุกอย่างด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อฟังในพระเจ้าท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านฮาเลลูยาพี่น้องกี่คนครับที่วันนี้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะเริ่มอะไรบางอย่างอยากเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีบางอย่างแต่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านทั้งไม่กล้าทั้งมีความอายทั้งไม่มั่นใจจนท่านลังเลและรีรออยู่วันแล้ววันเล่าพี่น้องกี่คนที่วันนี้พระเจ้ามาบอกท่านในเรื่องนี้ว่าพระองค์ปรารถนาให้ท่านเริ่มต้นจากความเล็กน้อยที่ท่านสามารถทำได้เหมือนอย่างโมเสสที่เขาเริ่มต้นจากเพียงแค่ที่เขามีไม้เท้าอยู่ในมือเขาขาดหลายอย่างแต่เขามีเพียงแค่ไม้เท้าในมือแต่พระเจ้าทรงบอกว่าจงใช้สิ่งเหล่านั้นแล้วเริ่มต้นวันนี้พระเจ้าจะมาพูดกับท่านว่าจงใช้สิ่งที่ท่านมีแล้วเริ่มต้นพี่น้องกี่คนที่วันนี้พระเจ้ามาบอกท่านว่าให้ท่านเริ่มต้นทำในสิ่งท่านมีภาระใจอยู่อย่ารออย่ารีรออย่ากลัวอย่าขยาดจงเริ่มต้นและการเพิ่มพูนจะมาจากพระเจ้ายกมือขึ้นขณะอธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยายกมือขึ้นบอกอธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนเอเมนท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านจะเห็นการอัศจรรย์รองรับท่านท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์เมื่อท่านเริ่มต้นท่านจะเห็นวันคืนของท่านนั้นเปลี่ยนไปเมื่อท่านไว้วางใจในพระเจ้าท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจเมื่อตัวข้าพเจ้าเองผ่านเวลาไปและหันย้อนกลับไปดูแทบจะจำตัวเองไม่ได้เลยนี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะมีในชีวิตของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความมั่นใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการเยี่ยมเยียนของพระองค์ที่พระองค์จะมาถึงชีวิตของท่านองค์ทั้งหลายในทุกวันเวลาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงวางไว้สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำหรับแผนการในการทรงเรียกของพระเจ้าและวันนี้ข้าทั้งหลายขอตอบสนองขอไม่อยู่เฉยขอทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้เป็นดังความเชื่อที่มีในพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อในตัวเองไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆที่โลกนี้ให้แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งสารพัดบนโลกใบนี้ผู้ทรงประทานสิ่งดีให้อย่างไม่จำกัดกับชีวิตของข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าพระเจ้าวันนี้เป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนพี่น้องบอกคนข้างๆบอกคนข้างๆอีกว่าท่านเป็นโมเสส